ันนี้เรียนจบแล้วเป็นไงบ้างมีความสุขมากเลยครับรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโกในชีวิตเลยแล้วเราก็คอมพลีทเรียบร้อยครับในการเรียนจบให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็เราภูมิใจด้วยใช้เวลากี่ปีครับปู่ในการปู่เรียน3ปีครึ่งครับก็คือจบก่อนหลักสูตรจริงๆเนี่ยครึ่งเทอมก็คือ6เดือนสาขาที่ปู่เรียนจบสาขาวิทยุโทรทัศน์ครับผมก็คือเรียกได้ว่าตรงสายครับคือจบมาแล้วก็ยังได้ทำงานในอุตสาหกรรมแบบว่าด้านเรียนจบภายใน3ปีครึ่งเลยเหรอ3ปีครึ่งเลยครับเห็นหน้าตายครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็รีบลงตารางเพราะว่าช่วงที่เราเรียนเป็นช่วงโควิดครับก็เลยแบบว่าลงตารางให้มันแน่นที่สุดจะได้เอาเวลาว่างที่จะมาทำงานแต่เราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจัดการแปลว่าเราเป็นคนจัดการเรื่องเวลาเดิมตัวมากคือด้วยความที่ธรรมศาสตร์ตารางเรียนมันเฟกซิเบิลมากๆแล้วเราจัดตารางเองได้ก็เลยแบบว่าลงให้มันอัดแน่นที่สุดช่วงโควิดก็คือเบื่อคอมเดียวเลยผมได้เกียรตินิยมอันดับ3ซึ่งจริงๆมันมีแค่2อันดับเพราะว่าอันดับ3ก็คือไม่ได้เกียรตินิยมแต่ว่าเรียกว่าเรียนจบมาได้ก็แฮปปี้มากเพื่อนๆทุกคนสําหรับผมมันมีความยากขนาดไหนครูกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็จะเจ็บกว่านี้จริงเรียกว่าคณะวารสารก็เป็นหนึ่งคณะในฝันของผมครับอยากเขาอยากเรียนแนวนิเทศแนววารสารเกี่ยวกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าพอเราเอนจอยกับมันไม่ได้ยากครับมันเป็นอะไรที่เราทำแล้วเราก็มีความสุขด้วยครับยากเลยครับจะช่วยกันจริงๆก็ถือว่าเป็นคณะยอดฮิตเหมือนกันเนาะตอนเราสมัครแล้วก็เข้ามาเป็นได้พอจบแล้วเป็นไงบ้างคะแบบแฮปปี้แล้วไม่เหนื่อยแล้วแฮปปี้เลยครับรู้สึกว่าเหมือนเวลาว่างในชีวิตเราก็จะมากขึ้นมีเวลาไล่ตามความฝันมากขึ้นแล้วก็มีแพลนในอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้นกับแพลนในอนาคตก็ตอนนี้ครูก็คิดว่าจะทำงานในวงการยาวก็โฟกัสไปที่เนี่ยไปที่เบื้องหน้าครับว่าสมัยเรียนรู้ทำเบื้องหลังไปด้วยใช่ครับแค่เป็นการเลือกใครเรียนต่ออาจจะต้องเบรกไว้ก่อนจริงๆมีแพลนอยากไปเรียนต่อครับแต่ว่าด้วยงานนะตอนนี้ผมคิดว่าอยากจะโฟกัสไปที่งานก่อนเลยอาจจะเลื่อนแพลนนั้นออกไปก่อนแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าจะไม่ไปเรียนเลยแล้วที่ได้เรียนต่อจริงต่อสาขาอะไรเป็นคำถามที่ยากเหมือนกันนะครับหลายคนติดใจจะไปต่อบริหารจริงๆมีคิดไว้แล้วครับเป็นต่อในไทยนี่นะครับเป็นอักษรกีฬาเป็นละครเวทีจะได้อินฟลูด้านการแสดงขึ้นอีกว่าเป็นแพชชั่นของเราอยู่แล้วครับใช่ครับมุ่งหน้าทางนี้เลยใช่ครับเราโฟกัสอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะคือนักกีฬาคนละสายแล้วไปแบบนักสอนรู้สึกว่าเหมือนจากที่ศึกษามาหลักสูตรมีสอนเรื่องการแสดงที่มันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เป็นศาสตร์ใหม่ครับเพราะว่าปูนจะเล่นแต่ซีรีส์เล่นแต่ภาพยนตร์ก็ยังไม่เคยเจอในรูปแบบละครเวทีอันนี้คือถ้ามีโอกาสในอนาคตก็คิดว่าจะลองศึกษาต่อในด้านที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกครับการปูนการแสดงมันมีเสน่ห์ที่ไหนเราถึงต้องไหวคือด้วยความที่ตอนแรกเราทำเบื้องหลังครับเราออกกับรุ่นพี่แล้วก็มีโอกาสได้ทำเวิร์กช็อปให้ทีซีสของรุ่นพี่ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแค่ต่อบทเองแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมากเราได้ถ่ายทอดมุมมองของตัวละครนั้นออกไปแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานจริงๆก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้มันเต็มที่แล้วก็ยังจองตัวครับเมื่อเราเรียนทุกอย่างที่บอกว่าเราเอาไปใช้ในชีวิตจริงเราได้ใช่ครับใช่ครับเรียนผมรู้สึกว่าพอเรียนที่คณะเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานคนเรื่องหลังไปด้วยแล้วก็เราก็ได้ทำเรื่องหน้าไปด้วยทำให้เราเข้าใจแบบมุมมองในการทำงานได้เข้าใจมนุษย์ทุกคนในกองถ่ายทุกองค์ประกอบทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราเอนจอยกับมันทั้งหมดแล้วก็บางทีเราก็จะแบบเข้าใจว่าสิ่งที่เขาจะทำในซีนต่อไปคืออะไรเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครอบครัวความเป็นคนดูตอนนั้นคือเขาคุณโชคดีที่อยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างปล่อยให้เราทำตามสั่งแต่ก็จะมีสังหารมาบ้างเป็นไงบ้างงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ซัพพอร์ตเสมอแล้วก็ให้กำลังใจตลอดจนช่วงนี้ก็บางทีให้กำลังใจเกินจนคุณแบบกำลังใจล้นแล้วครับแต่ว่าก็รู้สึกดีใจมากที่มีเขาคอยซัพพอร์ตเขาบอกอะไรคือคนแบบอย่างนี้ใครที่ฝากพี่ด้วยคุณพ่อคุณแม่น่าจะไม่เชื่อนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เชื่อในตอนแรกครับผมเพราะว่าเอาจริงๆคุณโดยพื้นฐานแล้วผมไม่ใช่เด็กตั้งใจเรียนขนาดนั้นเลยครับผมแต่ว่าเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กครับผมทำทุกอย่างเลยเล่นโขนช่วยละครเวทีเข็มฉากครับตอนนั้นแสดงแล้วก็ทำทุกอย่างในกองสะบัดชัยครับแล้วแบบว่าจะเข้ามาด้วยกิจกรรมมากกว่ามีพอร์ตกิจกรรมเยอะอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเราก็แบบพอจบในระยะเวลาสักปีพ่อแม่เลยตกใจว่าเฮ้ยสักปีครึ่งสิก็จะตกใจว่าเฮ้ยเราแบบทำได้เหมือนกันเนาะแบบตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยให้เพื่อนแอบให้เพื่อนสอบแพ้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับปูนทำเองทุกอย่างแล้วงานกลุ่มเข้าตลอดครับถามเพื่อนได้เลยใช่เลยมีของขวัญอะไรมาไหมครับวันนี้หรอครับของไม่หรอกผมได้ของขวัญยังไม่ได้เลยครับตอนนี้แต่ว่าก็คาดหวังนะคาดหวังเลยคาดหวังนะครับก็ต้อง
ประมาณนึงแล้วคิดว่าอยากให้อะไรของมันเองไหมครับอยากให้พ่อแม่มากกว่าครับตัวเองก็น่าจะเป็นแบบว่าหลังจากเรียนจบคุณตั้งใจว่าจะให้เงินพ่อแม่เดือนละอาจจะทีนิดหน่อยแต่ว่าก็เท่าที่หาได้แล้วก็อาจจะถ้าผมกันให้ตัวเองจริงๆเป็นชอบให้นอนเดินนิดหน่อยได้ครับที่เรียนจบแล้วผมก็เตรียมเรื่องภาระเรื่องเรียนแล้วใช่ครับเราเป็นพี่แล้วด้วยกันใช่ครับเปิดสกิลใหม่เป็นสกิลปวดหลังไงครับเรียนจบแล้วผมปวดหลังเลยก็เตรียมพี่ต่อไปแล้วใช่ไหมครับทำงานที่ต่อไปครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีแค่เรื่องงานเรื่องเดียวที่ต้องโฟกัสเลยครับแล้วก็จริงๆอาจจะมีเรื่องครอบครัวนะแต่ก็รู้สึกว่าเราทำมันได้เต็มที่กับมันแล้วมีเรื่องธุรกิจที่แต่งเองของพี่เพื่อนเนี่ยจริงๆมีอยู่ครับมีครับว่าคิดว่าจะเปิดแบรนด์ตัวเองเป็นสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นร้านเสื้อแล้วจริงๆก็เหมือนมีแบรนด์ร้านผ้าห่มที่เป็นแบรนด์ที่ดังใช่พี่จะมาหากำไรนี้พี่ทำไปมาทำไปโอ้ท้อคืนพื้นผมเหนื่อยมากเลยครับผมพักก่อนละกันครับเดี๋ยวโฟกัสงานแสดงก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีอะไรอยากฝากบอกแฟนๆที่ใกล้การกำลังจะเป็นวงเสียเที่ยวเรามาต่อเวลาไหมได้ครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่อยู่กับปูนมาตั้งแต่ปูนยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยจนตอนนี้เรียนจบแล้วนะครับก็หลายๆคนคง Amazing ว่าแบบเราจบแล้วอ่ะเราอยู่ด้วยกันมานานมากนะครับแล้วปูนก็จะตั้งใจทำงานที่ปูนรักต่อไปพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีซีรีส์อยากฝากนะครับตอนนี้ปูนมีซีรีส์กับ GMMTV นะครับเรื่อง The Trainee ครับผมเล่นกับพี่ออฟกันนะครับก็ฝากด้วยครับโอเค